ปิดท้ายกันที่รองโฆษกพักเพื่อไทยนะคะระบุมีกองกําลังติดอาวุธสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในการชมรุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์อยู่จริงค่ะพร้อมกันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเหตุระเบิดที่สสนั้นเป็นอาวุธที่มีใช้ในบางหน่วยงานเท่านั้นนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเหตุระเบิดมักเกิดขึ้นกับฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลน,นั้นซึ่งรองโฆษกพักเพื่อไทยเห็นว่า เหตุรุนแรงดังกล่าวเกิดจากกองกำลังติดอาวุธซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเหตุระเบิดที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบหรือสอรสเป็นอาวุธจากเครื่องยิงลูกระเบิด m 7 9ที่มีใช้เฉพาะบางหน่วยงานเท่านั้นส่วนกรณีการจับกลุ่มหน่วยซิลจากการสอบส,อนออส,อบสวนพบว่ารับจ้างเป็นการ์ดให้กับม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งสอดคล้องกับคำพูดของนายวิทยาแก้วพาราดัยหนึ่งในแกนนำม,ม็อบประชาธิปัตย์ที่ระบุว่า มีหน่วยทหารคอยคุ้มกันผู้ชุมนุมเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อวานนี้ครับมีการจับกลุ่มหน่วยซิลเนี่ยสองคนพร้อมกับปืนกล็อกสองกระบอกแล้วก็สารภาพเสียสิ้นนะครับว่ามารับจ็อบเป็นกาศดกปปสเพื่อที่จะคุ้มกันแกนนำ ซึ่งคำสารภาพเสียสิ้นดังกล่าวนั้นมันสอดคล้องสอดรับกับถ้อยถแถลงของนายวิทยาแก้วพาราดัยแกนนำคนสำคัญอีกคนหนึ่งของกปปสที่บอกว่าในแต่ละค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นเวทีต่างๆของกปปสในโซนกรุงเทพชั้นในทั้งราชประสงค์ทั้งปทุมวันหรือใก,ใกล้ๆสวนลุมนั้น มักจะมีคนไปก่อเหตุแต่ที่ไม่มีผู้บาดเจ็บล้มตายอย่างมีนัยะสำคัญเพราะว่ามีทหารมาเป็นชุดปฏิบัติการในการคุ้มกันมอ็บรองโฆษกพักเพื่อไทยยังกล่าวถึงกรณีที่สองสามีภรรยาทิพสุวรรณคุกคามคุณหญิงพจมานดามาพง์ว่าน่าจะเป็นการจงใจทำลายภาพลักษณ์ทางธุรกิจและความเชื่อมัน่น จึงตั้งคำถามกลับไปยังม็อบประชาธิปัตย์ว่าหากมีคนของฝ่ายรัฐบาลเข้าไปเดินในห้างสรรพสินค้าที่มีความเกี่ยวพันกับพักประชาธิปัตย์จะมีกลุ่มบุคคลใดไปเป่านกหวีดไล่หรือไม่มีการรวมกลุ่มกันมาหลายรูปแบบของกลุ่มผู้ค้าราชดฎเนินราชประสงค์ที่จะขับไล่หรือต่อต้านการชุมนุมของกปปสผมอยากแนะนํากลุ่มผู้ค้าราชดฎเนินราชประสงค์เนี่ยครับที่ไปชูป้ายไปไล่กปปส ให้ไล่สองสามีภรรยานี้ก่อนเพราะเป็นตัวทําลายบรรยากาศทําลายเศรษฐกิจของราชดําริราชประสงค์ชัดเจนผมตั้งก็สังเกตต่อไปอีกนะครับว่าการไปเป่านกหวีดในห้างเอ็มโพเรียมซึ่งน่าจะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับกปปสนั้นเป็นความพยายามที่จะทําลายคู่แข่งทางธุรกิจหรือไม่ เพราะเมื่อภาพข่าวออกไปผมเข้าใจว่ากระทบต่อลูกค้าที่จะไปเอ็มโพเรียมผมจึงขอเรียกร้องให้ผู้บริหารพนักงานของเอ็มโพเรียมได้ฟ้องสองสามีภรรยาในตระกูลทีปะสุวรรณ้โดยเร่งด่วนส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเตรียมให้ทีมกฎหมายศึกษารายละเอียดะระดับทราบข้อกล่าวหาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนั้น รองโฆษกพักเพื่อไทยเห็นว่าเป็นสิทธิที่นายกรัฐมนตรีสามารถทําได้ที่จะให้ทีมกฎหมายรับทราบข้อกล่าวหาแทนจึงไม่ควรที่จะมีใครตั้งข้อสังเกตว่านายกรัฐมนตรีหลีกเลี่ยงการรับทราบข้อกล่าวห,หาหรือหลีกหนีความผิด